สวัสดีทุกคนนะจ๊ะชราพรจะได้เวลารื้อกระโพงกระโพดแล้วรื้อแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกอย่างอื่นข้าวโพดเนี่ยดูไร่ข้าวโพดชราพรที่พี่กลพี่การไงเดี๋ยวว่าเลยข้าวโพดเหนียวแต้มม่วงของน้องยาช่องเกษตรพาเพลินให้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแกะคือจะรื้อหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นละคือเขาไม่สมบูรณ์ไงข้าวโพดไม่สมบูรณ์ใช่ป่ะเราก็รื้อละเนี่ยจะปลูกนู่นปลูกนี่ก็ต้องรื้อนู่นอันนี้ออกก่อนแป๊บนึงแกะเลยเป็นไงมั่งพอกินไหมพอได้กินไหมโอเคตะมูตามินะก็โอเคตะมูตามิเดี๋ยวก่อนใส่กะก้าก่อนเก็บให้หมดจะหรือทำปุ๋ยหมักหรือออกมาหมดแล้วมันไม่สมประกอบหรือแล้วก็พอไปได้ต้มกินนะเดี๋ยวก่อนเก็บหมดยังข้าวโพดไม่สมบูรณ์หมดเรี่ยวหมดแรงจะพูดเหนื่อยเราจะราวันเป็นพูดน้อยจังเหนื่อยแผลมากก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ถอนทำปุ๋ยหมักนะจ๊ะแกะก่อนแกะก็ได้สักกี่ฝักเนื้อแต่มันต้มแล้วอร่อยนะเนี่ยทำไปได้เล่นไหมเห็นแบบนี้นะต้มแล้วก็อร่อยดีไปนึ่งก็โอเคอยู่ก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปสั้นนะจ๊ะถ่ายคลิปสั้นเก็บข้าวโพดอัดคลิปไปเรื่อยๆเงี้ยจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงก็ได้หลายผักสิพอได้อยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวถอนทำปุ๋ยหมักให้หมดนิดหน่อยก็เอาไหนดูสิติดหนึ่งก็เอาแต่เราได้ถ่ายเก็บข้าวโพดข้าวโพดก็ตะมูตะมิมากเลยถ่ายขึ้นปกคลิปให้สวยๆเข้าใจใช่ป่ะถ่ายขึ้นปกคลิปให้สวยๆนี่เอาไว้หลอกตากรรมการอย่าไปต้มโหนี่แจกทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ย แจกทั้งหมู่บ้านเลยโอ้โห
ูถ่ายก่อนถ่ายกันนะตึ้งเออเดี๋ยวค่อยซูมเอาโอเคไปละจะไปต้มจะไปแจกทั้งหมู่บ้านฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปช่องเราได้จ้าทุกๆคนแค่นี้นะ